ก็เป็นท็อปิกที่น่าสนใจนะครับก็ขอเชิญอาจารย์ตุลยานะครับดำเนินรายการเช่นเคยครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันหลังจากหยุดไปหลายสัปดาห์เลยนะคะเรามาพร้อมกับหมอตาสาวสวยไฟแรงและเรื่องราวในวันนี้นะคะเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยจะต้องอยากจะรู้จักเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราตรวจคนไข้เราพบตาแห้งจากโรค MGD เยอะเหลือเกิน MGD เป็นยังไงมันคือต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันเนี่ยโรคนี้รักษาหายไหมและมีอะไรที่ช่วยรักษา MGD ได้คนที่จะมาไขข้อข้องใจก็คืออาจารย์สสิค่ะอาจารย์สสิเชิญเลยนะคะโรค MGD คืออะไรคะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็ได้ยินไหมคะสัญญาณจะขาดนิดหน่อยค่ะก็อย่างที่อาจารย์ตุลยาเกิดมานะคะว่าเอ๊โรค MGD เดี๋ยวตาแห้งบ้าง MGD บ้างเจอพบกันบ่อยมันคืออะไรก็จริงๆถ้าฟังจากชื่อเราก็จะงงๆเอ๊ะ MGD คืออะไรชื่อแปลกๆไม่คุ้นเคยนะคะก็จริงๆแล้วโรค MGD เนี่ยย่อมาจากโรคไมโบเมียนแกลนดิสฟังชันนะคะก็คือเป็นการดิสฟังชันของไมโบเมียนแกลนแล้วไมโบเมียนแกลนเนี่ยคืออะไรนะคะก็ตัวไมโบเมียนแกลนเนี่ยก็คือต่อมไขมันเปลือกตาของเราที่อยู่ในโครงสร้างเปลือกตาของเราเลยที่เราเห็นเปลือกตาบนเปลือกตาล่างเนี่ยจริงๆแล้วในเนื้อเปลือกตาเนี่ยมีต่อมไขมันอยู่นะคะข้างบนมีประมาณ50ต่อมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมี30ต่อมแล้วเขาก็มีเป็นโครงสร้างยาวๆตามแนวของเปลือกตาตั้งฉากกับขอบตาแบบเนี้ยแล้วก็มีรูเปิดมาเปิดที่บริเวณใต้โคนขนตาเช่นถ้าอย่างบางคนเนี่ยคลิกเปลือกตานิดนึงเหมือนบีบเปลือกตาทั้งข้างบนข้างล่างเราก็อาจจะพอเห็นแนวของต่อมเป็นรูเปิดเป็นแนวได้บ้างนะคะเจ้าตัวเนี้ยคือต่อมที่เรียกว่าไมโบเมียนแกลนซึ่งถ้าเขาดิสฟังก์ชันไปหรือว่าทำงานไม่ปกติไปเขาก็อาจจะจากที่ควรจะปั๊มไขมันออกมาก็ไม่ยอมออกนะคะหรือว่าจากที่ควรจะออกก็กลายเป็นตีบลงออกน้อยลงตันหรือว่าฝ่อหายไปเลยค่ะแบบนี้ถ้าเขาเกิดการดิสฟังก์ชันหรือว่าต่อมไขมันตีบตันตายไม่ทำงานก็จะสร้างปัญหาให้กับเราค่ะก็คือเป็นโรคตาแห้งนั่นเองทีนี้ได้ยินอยู่ไหมคะโอเคต่อนะคะทีนี้โรค MGD เราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเกิดแล้วเมื่อไหร่จะเกิดเมื่อไหร่จะไม่เกิดแบบนี้นะคะก็คือเจ้าโรค MGD หรือต่อมที่อยู่มันทำงานไม่ได้มันตีบมันตันมันฝ่อตายแบบเนี้ยเกิดจากอะไรนะคะก็จริงๆในอดีตเนี่ยเราก็จะบอกว่าโรคตาแห้งมากับผู้สูงอายุก็คือจะเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าในคนที่เป็นเพศหญิงชาวเอเชียอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนหนึ่งของโรคนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโรคเนี้ยพบบ่อยมากขึ้นเยอะมากๆเลยเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าสัมพันธ์กับการที่เราใช้หน้าจอโดยไม่ได้กระพริบตานะคะซึ่งอันเนี้ยการกระพริบตาโดยปกติเนี่ยคือเขาเป็นกลไกที่จะบีบไขมันให้ออกจากต่อมการกระพริบตาอย่างมีประสิทธิภาพข้างบนชนข้างล่างก็จะเป็นการสควีซบีบไขมันออกจากท่อให้เขามาเคลือบชั้นน้ำตาแต่ถ้าเราจ้องหน้าจอเยอะไม่ค่อยได้กระพริบตาแบบเนี้ยไขมันก็จะไม่ถูกบีบออกมาก็จนเกิดการฝ่อตันตายได้นะคะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆของโรคเช่นการที่เราใส่คอนแทคเลนส์ต่อเนื่องนานๆเช่นในงานวิจัยบอกว่าถ้าเราใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำทุกวันต่อเนื่องประมาณ5ปีแบบเนี้ยก็จะมีโอกาสที่เขาจะไปค้ำตัวต่อมไขมันให้เกิดต่อมฝ่อตายเหมือนคนที่เป็นสูงอายุได้เลยนะคะรวมทั้งการใช้เครื่องสำอางหรือว่าไอครีมต่างๆที่ไปบล็อกบริเวณรูเปิดการต่อขนตาปลอมต่างๆเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่เสริมๆกันมาแต่ต้นตอเลยเนี่ยเกิดจากการที่เราใช้หน้าจอเยอะจ้องเยอะแล้วก็ลืมที่จะกระพริบตานะคะซึ่งในงานวิจัยเนี่ยเขาก็ศึกษาว่าคนเราเนี่ยสภาวะปกติที่ไม่ได้จ้องหน้าจอเช่นเราเดินไปเดินมาทำอะไรต่างๆที่ไม่ได้จดจ่อกับการจ้องอะไรบางอย่างแบบเนี้ย1นาทีเราจะกระพริบตาประมาณ12ถึง20ครั้งต่อ1นาทีนะคะในขณะที่เวลาเราจ้องหน้าจอเล่นเกมเราทำงานเราดู
าจออย่างจดจ่อมากๆเลยการกระพริบตาจาก12ถึง20ครั้งเนี่ยลดลงเหลือเพียง3ถึง10ครั้งเท่านั้นเองก็คือลดลงประมาณ3เท่าเลยนะคะซึ่งกลไกเนี่ยการที่เราไม่ค่อยได้กระพริบก็ทำให้ไขมันจากที่เขาควรจะบีบออกมาอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 3-4 วินาทีก็แข็งไปพอแข็งปุ๊บก็เริ่มออกยากก็เริ่มไม่ออกก็เริ่มตันจนไม่ออกไปเลยซึ่งเหล่านี้แหละเป็นปัจจัยที่ทำให้ไขมันจากที่ควรจะไหลออกมาเนี่ยมันตันไปไม่ออกมานะคะแล้วทีนี้เราก็สงสัยว่าเออเราเจ้าต่อมไขมันเปลือกตาอุดตัน MGD Meibomian Gland Dysfunction เนี่ยแล้วทำไมมันตันไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโรคตาแห้งนะคะก็จะต้องทราบก่อนว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตาเราจะไม่แห้งตาเราจะสมบูรณ์แข็งแรงดีเนี่ยชั้นน้ำตาของเราก็จะต้องมีน้ำตาประกอบกันอยู่ด้วยกัน3ชั้นที่จะซ้อนเคลือบผิวตาของเราให้ใสปิ้งดีมองเห็นชัดสบายตานะคะโดยชั้นในสุดที่จะเกาะกับผิวตาอันเนี้ยเป็นชั้นมูกนะคะถัดออกมาจากชั้นมูกอันเนี้ยเป็นชั้นที่มีส่วนประกอบเป็นสัดส่วนเยอะที่สุด 80% ก็คือชั้นน้ำและส่วนที่เป็นปัญหาหลักๆเลยในคนตาแห้งในปัจจุบันก็คือชั้นนอกที่สุดก็คือชั้นไขมันนั่นเองนะคะตัวไขมันที่หลั่งมาจากต่อมไขมันทั้งเปลือกตาบนเปลือกตาล่างเนี่ยตัวเนี้ยปกติก็จะมาเคลือบชั้นนอกสุดของชั้นน้ำตาของเรานะคะถ้าชั้นนี้สมบูรณ์ดีแข็งแรงดีคุณภาพดีน้ำตาของเราเนี่ยจะเคลือบตาอยู่ได้10วินาทีไม่มีการแตกตัวเลยก็สมูทดีราบรื่น10วินาทีก็จะพอดีกับการกระพริบตาของเราพอดีเลยที่บอกว่ากระพริบประมาณ12ถึง20ครั้งต่อนาทีก็จะสบายตาไม่มีอาการแต่ถ้าต่อมไขมันของเราปุ๊บบล็อกไปตีบตันตายไปไม่ยอมมาเคลือบอย่างมีประสิทธิภาพและเคลือบน้อยหรือเคลือบได้แต่คุณภาพไม่ดีแบบเนี้ยน้ำตาของเราจากที่ควรที่จะเคลือบอยู่10วินาทีปุ๊บก็กลายเป็นแตกตัวเร็วขึ้นเช่น1วินาทีบ้าง2วินาที3วินาทีเป็นต้นหรือน้อยกว่า5วินาทีอันเนี้ยก็คือเรียกว่าป่วยไม่สบายเป็นโรคต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยมีอาการไม่ว่าจะเป็นตาแห้งเคืองตาหนักตาไม่สบายตาต่อมตันจนกลายเป็นตากุ้งยิงดันโครงสร้างแถวๆรอบๆตาขนตาผิดรูปจิ้มตาขนตาร่วงมีไรขนตาตามมาเป็นต้นนะคะก็จะทำให้เกิดลักษณะเป็นโครงสร้างรอบๆตาสิ่งแวดล้อมรอบตามีปัญหาขึ้นมาซึ่งต้นต่อมาจากโรคต่อมไขมันเปลือกตาอุดตัน MGD แน่เลยแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ยังได้ยินอยู่ไหมคะเพราะต่อเนื่องนานมากขอบคุณค่ะท่านขาแล้ว MGD ที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยบอกว่าพอการเกาะตัวของชั้นไขมันเกิดขึ้นได้ไม่ดีก็ทำให้ตาแห้งเร็วแล้วการรักษาเนี่ยใช้แต่น้ำตาเทียมอย่างเดียวหรือเปล่าคะหรือว่ามีวิธีการรักษานอกเหนือจากเพียงแค่น้ำตาเทียมคะค่ะอาจารย์ก็คือในอดีตเนี่ยโรคตาแห้งเราก็อาจจะยังไม่ค่อยทราบเยอะว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงที่มาที่ไปโรคต่อมไขมันเปลือกตาอุดตัน MGD เนี่ยก็ในอดีตเราก็จะยังไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าโรคเนี่ยมีการรีพอร์ตหรือพูดถึงครั้งแรกในปี1940เท่านั้นเองก็เพิ่งไม่กี่ปีก็ในอดีตแล้วก็เอ๊ะมันแห้งๆมันเคืองเคืองฝืดฝืดแสบๆแล้วก็หยอดน้ำตาเทียมไปก่อนซึ่งการหยอดน้ำตาเทียมเนี่ยอันนี้ก็ช่วยนะคะช่วยยังไงก็คือช่วยในแง่ทำให้ตาเราชุ่มชื้นขึ้นหล่อลื่นขึ้นสบายขึ้นในขณะที่หยอดแต่ถามว่าน้ำตาเทียมเนี่ยช่วยรักษาโรคต่อมไขมันหรือเปล่าเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้ต่อมไขมันที่ตันเนี่ยสามารถเปิดออกมาได้เพราะฉะนั้นการรักษาโรคต่อมไขมันเปลือกตาที่มันตันซึ่งเกิดจากการอุดตันของต่อมอันเนี้ยการรักษาหลักเลยเราก็ต้องพยายามที่จะทำอย่างไรให้เขาหายจากการตันนะคะซึ่งถ้าในไกด์ไลน์เนี่ยโดยเบื้องต้นเขาก็จะแนะนำก่อนเลยว่าอันดับหนึ่งเนี่ยต้องทำลิดไฮจีนก่อนนะคะลิดไฮจีนคืออะไรก็คือการดูแลสภาวะเฉพาะที่จากที่เขาตันพยายามช่วยให้เขาหายตันโดยประกอบด้วย3ขั้นตอนหลักจาก
ในไกด์ไลน์นะคะก็โดยขั้นตอนที่1เนี่ยก็คือเป็นการให้ความร้อนที่เหมาะสมความร้อนที่เหมาะสมก็คืออุณหภูมิประมาณ40ถึง42องศาเซลเซียสต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย4นาทีขึ้นไปนะคะก็จะให้ความร้อนนี่เป็นขั้นตอนที่1โดยเชื่อว่าไขมันก็จะเริ่มหลอมละลายทีนี้ก็จะมาสู่ขั้นตอนที่2คือการนวดรีดตามโครงสร้างของแนวต่อมที่บอกไปตอนแรกว่าต่อมจะอยู่ในแนวตั้งฉากขอบตานะคะข้างบนเราก็เลยต้องรีดลงมาที่โคนขนตาข้างล่างก็รีดขึ้นนะคะต่อมข้างบนมีประมาณ50ต่อมข้างล่างมีประมาณ30ต่อมเราก็ไล่มาตลอดแนวนี่เป็นขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3จากไกด์ไลน์ขั้นตอนสุดท้ายเราต้องสครับที่บริเวณรูเปิดของต่อมด้วยนะคะเพื่อเช็ดทำความสะอาดไขมันที่ค้างๆอุดตันขุ่นไม่สะอาดออกเพื่อทำให้เราสบายตามากขึ้นก็โดยใช้คอตตอนบัดนะคะปลายเล็กๆเช็ดที่รูเปิดของต่อมไขมันข้างล่างก็จะง่ายหน่อยก็เช็ดตามแนวขอบตาใต้โคนขนตาส่วนข้างบนเนี่ยก็จะยากหน่อยก็ต้องบีบตัวขนตาขึ้นนิดนึงแล้วก็เช็ดตามแนวนะคะก็จะประกอบด้วย3ขั้นตอนซึ่งถามว่าเอ๊ะแล้วเราต้องทำบ่อยแค่ไหนนานเท่าไหร่ยังไงถึงจะหายก็จากในเปเปอร์อีกเหมือนกันนะคะก็จะคำแนะนำเนี่ยถ้าเป็นโรคนี้เป็นเจ็บป่วยเลยเทียร์เบรกอัพไทม์ความคงตัวน้ำตาลน้อยกว่า5วินาทีคำแนะนำก็คือรักษาด้วยวิธีนี้หลีดไฮจีนเช้าเย็นนะคะเช้าเย็นต่อเนื่อง3สัปดาห์ถึง3เดือนขึ้นกับระดับความรุนแรงหมายความว่าอะไรหมายความว่าบางท่านที่เป็นไม่หนักทำแบบนี้เช้าเย็น3สัปดาห์ก็ดีแล้วนะคะเทียร์เบรกเอาท์ไทม์กลับมาฟังก์ชันได้ปกติแต่ท่านที่เป็นเยอะก็อาจจะถึง3เดือนเลยแต่บางท่านอีกที่เป็นเยอะมากๆทำเต็มที่3เดือนแล้วเอ๊ยยังไม่ค่อยออกเลยฟังก์ชันก็ยังไม่ดีเทียร์เบรกเอาท์ไทม์ก็ยังไม่ขึ้นแบบนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาว่าเราเอ๊ยทำถูกหรือเปล่านะคะถ้าอย่างประเทศในโซนเอเชียเนี่ยก็จะมีบริการดิจิปาที่เพิ่มเข้ามาก็คือเนื่องจากแพทย์พยาบาลของเรามีเหลือเฟือเลยนะคะก็เลยจะมีเซอร์วิสลิสปาที่จะช่วยทำที่สถานพยาบาลให้ช่วยระบายไขมันได้อันนี้ก็จะช่วยให้การทำมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถ้าอย่างในโซนยุโรปอเมริกาที่แพทย์พยาบาลบุคลากรจำกัดมากๆแบบนี้เขาก็ไม่มีการทำเซอร์วิสแบบนี้นะคะแต่ถ้าทำแบบนี้เต็มที่และ3เดือนไขมันไม่ยอมออกเลยไม่ดีขึ้นเลยเทียร์เบรกอัพทำเท่าเดิมเราก็จะต้องสเต็ปอัพเป็นสเต็ปที่2ของการรักษาจาก T-Force U2 ก็คือการ IPL นะคะ IPL ก็คือเป็นการยิงแสงเข้าไปช่วยบริเวณต่อมไขมันเพื่อให้ต่อมไขมันที่ตันเนี่ยมีการปรับสภาพโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงมากๆขณะที่ยิงให้ไขมันละลายออกมาหดหลอดเลือดผิดปกติที่มาเบียดทางออกที่เรียกว่าทีแลงเจสเตติกเวสเซลหรือว่าในเครื่องบางแบรนด์ที่มีความยาวคลื่นที่ลึกก็อาจจะกระตุ้นในเรื่องของเส้นประสาทที่ควบคุมการหลั่งน้ำตาได้ด้วยก็จะเป็นกลไกของ IPL ที่เราต้องยิงช่วยเมื่อการทำแบบปกติหรือหลีดไฮจีนไม่ได้ผลอาจารย์ IPL ทำบ่อยแค่ไหนคะอาจารย์ถ้าทำแล้วมันได้ผลได้ผลดีไหมคะที่หลังจากที่ทางไกด์ไลน์เขาให้เป็นสิบถัดไปเนี่ยการทำบ่อยแค่ไหนได้ผลดียังไงบ้างค่ะอาจารย์ก็คือตัว IPL เนี่ยก็คือ Intense Pulse Light เนี่ยจะโปรโตคอลในแต่ละเครื่องซึ่งในประเทศไทยก็จะมี3แบรนด์ด้วยกันของเครื่อง IPL ก็เฉลี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือครั้งที่1กับครั้งที่2เราจะห่างกันประมาณ2สัปดาห์นะคะแล้วก็ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่3ที่4เนี่ยห่างกันอยู่ในช่วง2ถึง4สัปดาห์ได้คำแนะนำเบื้องต้นเนี่ยจาก Meta Analysis จะแนะนำทำอย่างน้อย3ถึง4ครั้งเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัว IPL พอเราทำเนี่ยด้วยกลไกให้ความร้อนสูงหดหลอดเลือดต่างๆจริงๆยิงครั้งเดียวเนี่ยก็เริ่มเห็นผลแล้วแต่ว่าแป๊บเดียวผลก็กลับมาเป็นแบบเดิมอยู่ได้ไม่นานในเมตาอนาลิซิสเนี่ยเขาก็ทำเทียบเลยตั้งแต่ยิงครั้งเดียวยิง2ครั้งยิง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง8ครั้งไปเรื่อยก็พบว่าการยิงช่วง1ถึง3ครั้งแรกเนี่ยถ้ายิงในช่วงเนี้ยผลจะอยู่ได้สั้นมากเช่น2เดือน3เดือนก็จะเอฟเฟคหายไปแล้วแต่ถ้าเรายิง3ถึง4ครั้งขึ้นไปเอฟเฟคของเจ้าตัว IPL
MTL เนี่ยจะอยู่ได้นาน 4-6 เดือนนะคะแล้วก็จะกลับสู่เบสไลน์หมายความว่าอะไรหมายความว่าใน 4-6 เดือนเนี่ยหากเราไม่ได้ดูแลตัวเองเลยวนกลับไปสู่ปัจจัยเสี่ยงเดิมเช่นการจ้องหน้าจอลืมกระพริบตาใส่คอนแทคเลนส์อย่างหักโหมเลยนะคะหรือว่าแต่งเครื่องสำอางจัดเต็มต่อขนตาปลอมโบกครีมต่างๆแบบเนี้ยก็มีโอกาสวนลูปกลับมาเป็นใหม่ได้เพราะฉะนั้นช่วง 4-6 เดือนที่เราเริ่มดีเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเช่นประคบอุ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งเพื่อเมนเทนให้เจ้าต่อมที่เริ่มเปิดออกดีและอยู่ได้นานขึ้นนะคะแต่ก็มีอีกเหมือนกันบางคนบอกว่ายิงไป4ครั้งแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างเลยยังไม่ดีขึ้นยังไม่เปลี่ยนแปลงเทียร์เบรกอัพไทม์ยังไม่ขึ้นแบบเนี้ยก็เจอได้ในคนที่เป็นหนักมากๆรุนแรงมากๆกลุ่มเนี้ยเราก็จะยิงคอนติเนียต่อเช่นบางท่านก็8ครั้งบางท่าน12ครั้งบางท่าน16ครั้งบางท่าน20กว่าครั้งแล้วแบบเนี้ยจนกว่าจะเริ่มดีเทียร์เบรกอัพไทม์เริ่มดีแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเมนเทนแนนซ์เช่นยิงห่างขึ้นหรือเมนเทนด้วยการประคบอุ่นเป็นต้นค่ะอาจารย์จันขาเวลาทำ IPL เนี่ยเขายิงที่ upper lip หรือว่า lower lip นะหรือว่าทั้งบนล่างเลยก็คือในตัวโปรโตคอลเนี่ย IPL ก็ย้อนกลับไปมันจะมีทั้งหมด3เครื่องที่ปัจจุบันเราใช้กันอยู่แพร่หลายอย่างในประเทศไทยก็มีทั้ง3เครื่องเลยนะคะถ้าย้อนไปในอดีตแรกสุดเนี่ยเครื่องแรกของโปรโตคอลของ IPL เราจะยิงแค่ lower eyelid แล้วก็รอบๆตาจำนวน5ช็อตเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติฐานแรกเลยที่เกิดการยิงเลเซอร์ IPL เข้าไปที่รอบๆตาเนี่ยจะกังวลว่าเอ๊ะเราไม่อยากยิงผ่านลูกตาเพราะเกรงจะมีปัญหาเนื่องจาก IPL เนี่ยจะถูกแอบซอบด้วยเมลานินพิกเมนต์ซึ่งในม่านตาของคนเราเนี่ยมีสีดำๆก็จะมีเมลานินพิกเมนต์ซึ่งเปเปอร์ก็มีรีพอร์ตว่าอาจจะทำให้รูม่านตามีสีเปลี่ยนรูม่านตาเป็นรูได้หรือเกิดตาอักเสบชนิดม่านตาอักเสบเป็นต้นเพราะฉะนั้นขั้นต้นในอดีตเราก็จะยิงแค่ด้านล่างเพราะด้านล่างเป็นบริเวณที่ไม่ผ่านลูกตาแต่พอพัฒนามาเรื่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆหมอตาในลำดับถัดๆไปก็จะเริ่มพัฒนามากขึ้นโดยการลองปรับโปรโตคอลให้ยิงลองยิงเปลือกตาด้านบนไหมแต่ว่าเราอาจจะต้องใส่คอนแทคเลนส์เหล็กเพื่อป้องกันลูกตาเต็มที่เลยก็มีการแอดจัสต์โปรโตคอลยิงทางด้านบนของเปลือกตาเพิ่มถ้าอย่างของต่างประเทศเนี่ยก็คือเป็นโตโยสกับคุณลอร่าเพอรีแนนนะคะซึ่งในประเทศไทยก็อาจารย์ณัฐวุฒิก็มาดัดแปลงเป็นโปรโตคอลที่ยิงที่เปลือกตาบนก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันปัจจุบันก็ด้วยเครื่อง IPL 3เครื่องในไทยเนี่ยถ้าเป็นค่ายเดิมฝั่งยุโรปของเดิมก็จะยังไม่ยิงผ่านลูกตายิงแค่ข้างล่างและรอบๆ อันนี้ก็จะเป็น2เครื่องทางค่ายยุโรปส่วนทางค่ายอเมริกาที่ฝั่งอาจารย์ณัฐวุฒิเข้ามาบุกเบิกในไทยเนี่ยเนี่ยก็อาจารย์ก็จะยิงข้างล่างแล้วก็จะใส่คอนแทคเลนส์เหล็กแล้วก็ยิงทางด้านบนเสริมด้วยก็จะเป็นหลากหลายโปรโตคอลซึ่งส่วนตัวปัจจุบันใช้ทั้ง3เครื่องยิงทั้ง3เครื่องเลยก็พบว่าผลเอาคัมเนี่ยไม่แตกต่างกันมากนะคะต่างเนี่ยอยู่แค่ที่คนไข้จะดูแลตัวเองหลังยิงได้ดีมากน้อยแค่ไหนเช่นคนที่ยิงแล้วปิ้งเลยแต่ว่าไม่ได้ดูแลประคบอุ่นอันนี้ผลลัพธ์ก็จะไม่ค่อยดีแล้วก็กลับเป็นใหม่เร็วแต่ถ้าคนที่ยิงไปปุ๊บปิ้งแล้วดูแลประคบอุ่นได้ดีอันนี้เมนเทนได้นานค่ะอยู่ที่การดูแลต่อเนื่องหลังจากทำ IPL ด้วยใช่ไหมคะแล้วน้ำตาเทียมมีบทบาทเยอะไหมคะในกลุ่ม MGD เนี่ยค่ะค่ะก็คือน้ำตาเทียมช่วยไหมคะช่วยไหมถ้าถามแบบนี้ก็ต้องบอกว่าช่วยได้ในสัดส่วนหนึ่งนะคะคืออะไรก็คือโรค MGD Meibomian Gland Dysfunction ไขมันที่มาเคลือบไขมันไม่ค่อยเก่งเคลือบได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นการหยอดน้ำตาเทียมทดแทนสิ่งที่ขาดเช่นกลุ่มพวกไขมันกลุ่มพวกเคลือบตาดีๆแบบเนี้ยเราก็รู้สึกสบายขึ้นได้ชั่วคราวเพราะเป็นการเติมส่วนที่ขาดก็หยอดแบบเนี้ยก็ทำให้เราสบายขึ้นได้แต่ว่าตอนที่ไม่ได้หยอดเราก็อาจจะกลับเป็นแบบเดิมได้เพราะว่าไม่ได้ช่วยรักษาที่ต้นเหตุหรือว่าโรคของเขาแต่ว่าแค่เป็นการหยอดเติมเฉยๆซึ่งหลายท่านเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ประคบอุ่นอะไรมันชีวิตวุ่นวายฉันไม่อยากทำหรอกฉันจะขอหยอดอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันก็มีงานศึกษาวิจัยเยอะมากเลยที่อยากที่จะคิดหายาที่หยอดไปปุ๊บสลายต่อมไขมันที่ตันปิ้งเลยหายตันจะได้หายกันสักทีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยาหยอดที่จะทำแบบนั้นได้ก็ยังไม่สำเร็จนะคะก็คือยังไม่มี
ีแปลว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเป็นโรคต่อมไขมันอุดตันบอกว่าฉันขอแค่ยาหยอดเนี่ยปัจจุบันก็ยังไม่หายนะคะถ้าอยากจะหายก็จะต้องระบายส่วนที่อุดตันออกมาให้ได้แบบนี้ถึงจะหายได้ค่ะฉันค่ะแต่ก็ใกล้ที่จะครบ30นาทีแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงในที่นี้เนี่ยเราคงเป็นกลุ่มคนที่จ้องหน้าจอกันทุกคนนะคะแล้วก็จะต้องมีความเสี่ยงต่อการเกิด MGD อาจารย์แนะนำยังไงดีว่าเราควรจะทำยังไงเป็นข้อสรุปเพื่อให้ผู้ฟังในวันนี้สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้ด้วยตัวเองได้ค่ะอาจารย์ก็คือโรค MGD เนี่ยหรือว่าเป็นไมโบเมียนแกลนดิสฟังชั่นต่อมไขมันที่เปลือกตาของเราเนี่ยมันไม่เก่งจุดกำเนิดเลยมันเกิดมาจากการที่เราอาจจะจ้องหน้าจอเยอะมากๆเลยลืมกระพริบตาจนไขมันเนี่ยไม่ถูกบีบออกมาแล้วก็คั่งไปเพราะฉะนั้นคำแนะนำนะคะที่หนึ่งหากเรายังไม่เป็นตอนนี้เรายังสบายดีอยู่แบบเนี้ยให้เตือนตัวเองให้กระพริบตาสม่ำเสมอและทุกครั้งที่กระพริบตาต้องกระพริบตาให้ข้างบนชนข้างล่างด้วยเพื่อที่จะได้สควีซไขมันออกมาได้อย่างดีเพราะว่าหลายครั้งเราจ้องหน้าจอเรากระพริบตาแค่ครึ่งเดียวไม่ชนแบบนี้ไขมันไม่ออกก็จะมีโอกาสเกิดไขมันอุดตันได้และหากตอนนี้เราเกิดไขมันเปลือกตาอุดตันแล้วเรามีอาการตาแห้งแล้วเราไม่ค่อยสบายแล้วแบบนี้การรักษาปัจจุบันการหยอดน้ำตาเทียมเนี่ยยังไม่สามารถรักษาให้ไขมันที่ตันกลับมาเปิดได้เป็นการช่วยบรรเทาอาการเท่านั้นซึ่งการรักษาที่จะทำให้เราหายจากโรคนี้ได้เนี่ยเราจะต้องหาทางทำอย่างไรก็ได้ให้ต่อมไขมันระบายออกมาซึ่งง่ายที่สุดสเต็ปแรกที่สุดคือการประคบอุ่นแล้วพยายามนวดรีดช่วยเขาออกมาอันเนี้ยถ้ายังเป็นไม่หนักมากก็จะสามารถหายได้แต่หากทำแบบนี้แล้วยังไม่หายก็แนะนำปรึกษาจากสูตแพทย์เพราะว่ามีการรักษาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการที่อาจจะลองบีบไขมันที่โรงพยาบาลก่อนได้นะคะการที่เลเซอร์ IPL ช่วยได้หรือการรับประทานยาบางอย่างที่ปรับสมดุลของบริเวณสิ่งแวดล้อมของต่อมไขมันเปลือกตาก็พอได้นะคะรวมถึงการรักษาโรคร่วมต่างๆที่อาจจะมาคู่กันไม่ว่าจะเป็นไรขนตาก็ดีนะคะเป็นภูมิแพ้ที่กำเริบขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมที่ตาไม่ค่อยดีก็ดีนะคะขนตาจิ้มผิดรูปก็ดีนะคะหรือตากุ้งยิงต่างๆแบบนี้ก็จะมาสัมพันธ์กันหมดต้อลมอะไรก็จะดึงกันหมดก็ถ้ารักษาเบื้องต้นประคบอุ่นเองแล้วไม่ค่อยดีหยอดน้ำตาเทียมเองแล้วไม่ค่อยหายก็แนะนำปรึกษาจากสูตแพทย์ช่วยดูให้เพิ่มเติมค่ะอาจารย์ก่อนที่จะสรุปจบเรื่องของ MGD อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงเครื่องมือที่เป็นกล้องอินฟราเรดที่ถ่ายดูต่อมไขมันนี่ MGD ที่ไมโบเมียนแกลนเนี่ยค่ะอาจารย์ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ เห็นยังไงถึงจะรู้ว่าเป็น MGD ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็อันนี้เนี่ยอินฟราเรดก็คือเป็นเครื่องมืออันนึงที่ช่วยมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้พวกเราเนี่ยรู้จักโรคนี้ด้วยนะคะถ้าจริงๆแล้วเราย้อนกลับไปในอดีตเลยเนี่ยเราก็รู้จักโรคตาแห้งกันแค่ว่าเอ๊ะทำไมมันแห้งๆแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเราก็เลยใช้การหยอดน้ำตาเทียมเสริมไปเรื่อยๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอการแพทย์เริ่มพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยเรามีกล้องสลิตแลมป์ที่ทำให้เราเห็นอะไรละเอียดเล็กๆของตาได้มากขึ้นความขยายความคมชัดมากขึ้นเราก็เลยเหลือไปเห็นที่ว่าเอ๊ใต้โคนขนตาแล้วจริงๆมีรูเปิดของต่อมไขมันซึ่งอันเนี้ยก็เป็นช่วง40กว่าปีก่อนเท่านั้นเองเราก็เห็นว่าเอ๊ตรงเนี้ยมีแดงๆเคืองๆมีอุดตันแล้วก็เจ้าตัวอินฟราเรดเนี่ยก็เพิ่งมีใช้ในปี2010ซึ่งผ่านมาประมาณชักช่วง10กว่าปีมานี้เองนะคะก็คือจะเป็นตัวฟิลเตอร์ที่พอเราส่องเปลือกตาพลิกเปลือกตาส่องทะลุเข้าไปก็ทำให้เราเห็นผ่านเยื่อบุตาขาวบางๆเข้าไปได้ว่าใต้เยื่อบุตาขาวเนี่ยแท้จริงแล้วมีตัวต่อมไขมันยาวๆเรียวๆซ่อนอยู่ข้างใต้นะคะซึ่งพอสังเกตเชื่อมโยงการแพทย์ความรู้สะสมผสานกันเราก็เลยได้รู้ว่าเอ๊เจ้าตัวรูเปิดต่อมไขมันแดงๆตันๆแปลกๆเหมือนสิวสัมพันธ์ต่อเนื่องต่อเชื่อมโยงมากับสตรัคเจอร์โครงสร้างยาวๆไขมันใต้เปลือกตาเราก็เลยสังเกตว่าคนที่ปกติที่ไม่มีตาแห้งเลยสบายดีปิ้ง
การเคลือบน้ำตาดีพอเราส่องไปปุ๊บด้วยอินฟราเรดเห็นต่อมตรงๆยาวๆเรียวๆผอมๆสวยงามแต่อีกคนนึงที่เริ่มตันนิดๆเอต่อมเริ่มอ้วนขึ้นขยายขึ้นนะคะอีกคนนึงตันมากๆตันนานๆเริ่มคดเคี้ยวหยิกงอม้วนหลายตลบจนคนที่เป็นหนักมากๆคนสูงอายุคุณยายอายุ90ปีเห็นต่อมฝ่อตายกุดไปเป็นต้นนะคะพอเรารักษาไปเรื่อยๆเราก็เลยเห็นโครงสร้างว่าเอ๊ะเจ้าต่อมที่คดเคี้ยวขยายหยิกงอเนี่ยพอรักษาให้ต่อมเปิดมากขึ้น IPL ไปจนดีขึ้นเอ๊ะต่อมที่หยิกงอกลับมาตรงได้รวมถึงต่อมที่ฝ่อไปเนี่ยแต่ยังมีโคนอยู่ยาวกลับขึ้นมาได้เป็นต้นก็เลยพัฒนามาเป็นการรักษาโรคต่อมไขมันอุดตันมีการรักษาเปิดระบายต่อมมีการ IPL เพื่อช่วยตรงนี้ซึ่งการที่มีอินฟราเรดเนี่ยปี2010กว่าก็ช่วยให้เราเข้าใจโรค MGD มากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การวางแผนการรักษาได้มากขึ้นค่ะนี่ก็คือที่มาของdevelopment ของการเรียนรู้เรื่อง MGD นี้นะคะนี่อยากจะขอคำถามสุดท้ายก่อนที่จะปิด hot topic วันนี้ค่ะสมมุติว่าถ้าอาจารย์สสิจะแนะนำการดูแลเปลือกตาด้วยตนเองนะคะซึ่งมี3ข้อใช่ไหมคะข้อแรกคือประคบอุ่นข้อที่2คือการนวดรีดไขมันและข้อที่3คือการสครับถ้าผู้ฟังทางบ้านอยากทำแล้วจะประคบอุ่นอาจารย์สสิให้ใช้อะไรประคบดีค่ะก็คือความจุดที่เราต้องการเนี่ยคือความร้อนที่ต่อมที่สูงในระดับที่ได้40ถึง42องศาเซลเซียสและต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย4นาทีขึ้นไปนะคะซึ่งคำแนะนำเนี่ยในไกด์ไลน์ต่างๆเขาก็จะประยุกต์กันทั้งในแต่ละประเทศด้วยแต่ละหลายรูปแบบนะคะซึ่งที่ง่ายที่สุดอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเราก็อาจจะใช้เจลลดไข้ที่เป็นเจลร้อนเย็นนะคะที่เรามีอยู่แล้วลดไข้ที่บ้านเนี่ยอันนี้ก็มาแช่น้ำร้อนไว้แล้วก็พอแช่น้ำร้อนปุ๊บเอาขึ้นมาเราก็จะมาเทสดูว่าเอออันนี้ไม่ร้อนเกินไปแล้วมาแตะที่หลังมือความร้อนกำลังโอเคก็อาจจะเอามาประคบที่ตาได้นะคะนี่ก็จะได้ความร้อนที่ยาวนานหน่อยถ้าก้อนเล็กๆหน่อยก็มีการทดลองก็บอกว่าได้แค่2นาทีต้องใช้2ชิ้นแต่ถ้าก้อนใหญ่หน่อยแบบใหญ่มากๆเนี่ยก็ได้เกิน4นาทีอันนี้ก็โอเคเลยนะคะหรือว่าบางท่านก็บอกว่าไม่มีเลยแม้กระทั่งเจลร้อนเย็นก็ไม่มีนะคะนี่ก็จะแนะนำใช้ผ้าขนหนูนะคะแต่ว่าผ้าขนหนูเนี่ยอันนี้ชุบน้ำอุ่นบิดหมาดมีงานวิจัยเหมือนกันบอกว่าความร้อนเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึง1นาทีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผ้าขนหนูผืนเล็กอันนี้คำแนะนำในงานวิจัยต้องมี8ชิ้นเลย 6-8 ชิ้นนะคะแล้วก็จะใส่ไว้ในโหลแก้วจะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าบันเดิลเทคนิคสำหรับผ้าขนหนูก็จะม้วนๆๆๆเป็นห่อแล้วก็ใส่ไว้ในโหลแก้วที่เติมน้ำร้อนเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆหยิบขึ้นมาทีละชิ้นทีละชิ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนครบ 6-8 ชิ้นก็ครบ4นาทีพอดีประมาณนี้ค่ะเวลาและประคองความร้อนแล้วการนวดนี่เราใช้นิ้วเราเลยใช่ไหมคะนิ้วหรือไหมหรือว่าต้นบัตรคือถ้าค่ะอาจารย์ถ้าในกรรมไกด์ไลน์เนี่ยเขาก็จะบอกให้ใช้นิ้วได้เลยนะคะแต่ว่าจากประสบการณ์แล้วนิ้วบางทีมันใหญ่ค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่ค่อยถนัดถ้าใช้คอตตอนบาดเนี่ยบางทีจะเล็กกว่าแล้วก็สามารถกริ้งนวดได้สมูทกว่านะคะก็อาจจะดีขึ้นหรือว่าอันนี้ก็มีเทคนิคเพิ่มเติมเช่นคนสูงอายุบางทีเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันผิวหนังมันแห้งหรือมันยืดแบบนี้นะคะก็จะทำได้ลำบากบางคนก็ใช้เจลลื่นๆช่วยใช้น้ำลื่นๆช่วยอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ดีขึ้นแต่ว่านิ้วเนี่ยบางทีก็ค่อนข้างใหญ่ก็แล้วแต่ความถนัดแต่ถ้าจากในไกด์ไลน์จริงๆเขาก็ให้ใช้นิ้วค่ะแต่ว่าก็ต้นบัตรก็สะดวกดีค่ะกลัวเล็บด้วยเนาะแบบบางคนเล็บยาวแล้วเอานิ้วรีดแล้วไปที่ที่กระจกตาเล็บยาวนี่ลำบากเลยใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ความรู้อัดแน่นเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับ MGD ทั้งสาเหตุแล้วก็ริสหรือว่าสิ่งที่ทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงนะรวมทั้งการรักษาแล้วก็เล่าถึงความทันสมัยของการนำ IPL มาใช้และการนำเครื่องมือมาใช้ในการที่จะทราบว่าเป็น MGD นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สสิมากที่เตรียมความรู้เหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อประโยชน์ต่อ
ทุกคนนะคะขอส่งต่อเพื่ออาจารย์ศรีสัทธ์ดูเรื่องคำถามต่อไปเลยนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับผมมีคำถามตัวเองแต้มไปหมดเลยครับหลังจากฟังอาจารย์ศรีสัทธ์เราเมื่อกี้เราบอกว่าเราใช้คือตัวผมเองนี่ไอตัวเจลที่เอามาใช้เนี่ยทีนี้เคยไปตามร้านเมื่อก่อนเคยร้านญี่ปุ่นไดโซะอะไรเงี้ยฮะแล้วก็หลังๆเจอที่ V2S อะไรเงี้ยก็มีนะเป็นเจลแบบเข้าไมโครเวฟแป๊บหนึ่งแล้วก็เอามาประคบบอกว่ามันก็ดูโอเคอยู่แล้วเมื่อก่อนผมก็แนะนำคนไข้ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดเงี้ยก็ไม่เจอเจลไม่มีหรือว่าแม้กระทั่งอยู่ไม่มีเจลเองก็ถ้ากินไข่ทุกวันก็เอาไข่ต้มห่อผ้าบางๆแล้วก็ประคบก็ได้นะหรือว่าถูกข้าวซุปที่เราไปซื้อมาอุ่นๆก็เอามาประคบก็อยากจะพอไหวไหมใช่ค่ะอาจารย์ได้เลยอย่างถ้าภูมิปัญญาของไทยอาจารย์หลายท่านก็อาจจะมีอย่างที่อาจารย์ฮิมบอกอันนี้ง่ายเลยที่เข้าไมโครเวฟแล้วก็ประคบหรือว่าถุงข้าวสุกนะคะถั่วเขียวไข่ต้มเยอะมากเลยค่ะที่เป็นภูมิปัญญาประยุกต์แต่ว่าพวกนี้ก็มีงานวิจัยศึกษาเหมือนกันว่าบางทีความร้อนอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือต่อเนื่องแต่ก็พอใช้ได้ดีกว่าไม่มีค่ะอาจารย์พวกภูมิปัญญาถั่วต่างๆกันพูดถึงเรื่องสาเหตุตอนแรกๆมันมีคอนแทคเลนส์ตัวคอนแทคเลนส์เนี่ยที่มันมีปัญหานี้มันไปทุกประเภทเลยไหมครับหรือมันสเปซิฟิกก็คือตัวคอนแทคเลนส์ที่จะมีปัญหาเนี่ยถ้าสับกรุ๊ปลงไปก็จะเป็นคอนแทคเลนส์รายเดือนจะเกิดมากกว่ารายวันแล้วก็จำนวนดูเรชั่นหรือจำนวนชั่วโมงการใส่ต่อวันที่มากเกิน10ชั่วโมงอันนี้จะมีผลต่างชัดเจนจากกลุ่มที่ใส่สั้นๆนะคะโดยกลไกเนี่ยก็คือเป็นเชื่อว่าเป็นการที่คอนแทคเลนส์เนี่ยมันไปค้ำทำให้ไขมันยิ่งปั๊มปิ้งออกมาได้ไม่ดีนะคะเมื่อมีการเทียบเนี่ยว่าโครงสร้างของต่อมไขมันในกลุ่มที่ใส่คอนแทคเลนส์กับไม่ใส่ก็พบว่าตัวคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยมีต่อมที่ฝ่อหายไปมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใส่ชัดเจนเลยในเมื่อเทียบในกลุ่มอายุเท่ากันตอนสมมติฐานในงานวิจัยเนี่ยก็คืออดีตแล้วนะคะช่วงแรกๆเลยก็บอกว่าคอนแทคเลนส์หากเราใส่แบบรายเดือนต่อเนื่องหลายชั่วโมงก็คือทำให้โครงสร้างต่อมไขมันเนี่ยเหมือนคนสูงอายุเมื่อเทียบกับคนในวัยเดียวกันที่ยังไม่มีการฝ่อประมาณนี้ซึ่งสมมติฐานที่บอกว่าทำไมรายเดือนถึงเกิดมากกว่ารายวันก็เพราะว่ารายเดือนเนี่ยอาจจะมีค่าโปรตีนไปเกาะไปอะไรอาจจะทำความสะอาดได้ไม่เกลี้ยงหรือเปล่าก็เลยหนาๆยิ่งไปค้ำมากกว่าแบบรายวันที่ใช้แล้วทิ้งก็อาจจะเหมือนสะอาดกว่าอาจารย์แล้วตัวไรขนเนี่ยนะฮะคือมันก่อนเปิดอะไรนะ Facebook นี่แหละมีอะไรใครจะนำเสนอเกี่ยวกับไลน์ตัวนี้ด้วยเห็นเขียนบอกว่ามันก็มีอยู่ในหน้าเราเป็นปกติแล้วของคนที่มีปัญหาแบบพวกนี้ครับที่มันจะเกี่ยวกับไลน์ขนตาเยอะแค่ไหนหรือว่ามันเป็นต้นเหตุหรือว่าเผอิญมันมีตัวไขมันอุดตันไรคนพวกนี้มันก็เลยไปอยู่ไปกินไขมันค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไรขนตาหรือว่าเดอร์โมเด็กซ์อันเนี้ยเป็น normal flora ของทั้งที่ตาแล้วก็ที่ใบหน้าด้วยถ้าเราแซมปิ้งไปตรวจเนี่ยก็จะเจอบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งเขาก็พยายามมีคนหาค่าคัตพอยต์ว่าเอ๊ะไรขนตาต้องมีเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไหร่เป็นคนปกติมากกว่าเท่าไหร่เป็นคนป่วยก็มีเกรดดิ้งสเกลหลายอย่างเลยแต่ที่จำง่ายที่สุดก็คือเปลือกตาละเกิน8ตัวนะคะถ้าเราจัมปิ้งดูเปลือกตาหนึ่งเกิน8ตัวแบบนี้ถือว่าเริ่มจะเยอะเกินกว่า normal flora แล้วนะคะซึ่งตัวลายขนตาเนี่ยเป็นมาจากไหนมาอะไรมายังไงก็คือตัวลายขนตาเนี่ยเขาจะรับประทานไขมันเป็นอาหารนะคะเวลาเขาอยู่ตามผิวหนังอะไรของเราเขาก็รับประทานไขมันที่อยู่ตามผิวหนังเราก็ไม่มีอะไรแต่ว่า
้าหากต่อมไขมันที่เปลือกตาเรามันตันแบบเนี้ยไรขนตาที่อยู่ตามผิวหนังใบหน้าอยู่แล้วก็จะรีบย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ต่อมไขมันของเราทันทีเพราะว่าอุดมสมบูรณ์นะคะเขาก็จะฝังตัวเข้าไปอยู่ตามรากขนในต่อมไขมันบ้างแถวๆเนี้ยจะเยอะมากอัดแน่นนะคะแล้วก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่ออกมาเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วถ้าในคนที่เป็นไรขนตาที่ก่อโรคเยอะมากๆเนี่ยเราก็จะมีพาท็อกโนโมนิกไซด์หรือลักษณะที่บอกว่าคนนี้สงสัยไรขนตาก่อโรคแล้วคือ1มาดาโลซิสก็คือขนตาเปลี่ยนจากสีดำทั้งเส้นเนี่ยกลายเป็นสีขาวทั้งเส้นเลยแปลว่าไรขนตาเนี่ยไปอาศัยอยู่ที่โคนรากขนจนรากขนส่อไปเลยจากที่ไรขนตาอัดแน่นกันอยู่เป็น10ตัวนะคะหรือ2มีลักษณะที่เรียกว่าปลอกใสๆที่โคนขนตาที่เรียกว่าไซลินดิคัลแดนดัฟพวกนี้คือเป็นมูลของเสียของไรขนตาจำนวนมากที่อัดกันอยู่ตรงนั้นเป็น10ตัวแล้วก็ถ่ายออกมาจนเห็นเป็นปลอกใสๆเคลือบโคนขนตาซึ่งลักษณะพวกนี้พอเราเห็นปุ๊บเราก็จะถอนขนตาเส้นนั้นออกมาส่องดูก็จะเห็นไรขนตาลูกดิ๊กลูกดิ๊กอยู่เต็มเลยนะคะที่บริเวณรากขนแบบนี้พอเราเห็นเส้นหนึ่งในเส้นเนี่ยเส้นเดียวมีเป็น10ตัวเลยก็คือชัวร์เลยว่าเกาะโรคแน่นอนเพราะว่ามีเยอะกว่าจำนวน normal flora ซึ่งไรขนตาเนี่ยเขาจะทำให้เรามีอาการยังไงนะคะก็อาการหลักๆเลยคือคันบริเวณโคนขนตาคือไม่สบายขนตาคันมากโดยเฉพาะเวลากลางคืนกลางคืนทำไมถึงมากกว่ากลางวันเพราะว่าเจ้าตัวไรขนตาเนี่ยเป็นพาราไซต์ที่เป็นโฟโตแทคติกก็คือเขาไม่ชอบแสงสว่างนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะแอบอยู่ช่วงกลางวันเขาก็จะแอบนิ่งๆอยู่ในลึกๆในช่องลึกๆพอเวลากลางคืนเราปิดไฟเราจะนอนปุ๊บเขาก็จะเดินออกมากินไขมันออกมาผสมพันธุ์ออกมาใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเราก็จะคันมากที่ขนขนตาซึ่งตัวที่ไรขนตาที่เยอะเกินไปก็จะก่อโรคซึ่งการรักษาเจ้าตัวไรขนตาเนี่ยเราก็จะมีหลายวิธีเช่นท่านที่ IPL เนี่ยeradication rate 100% ก็คือยิงปุ๊บไรขนตาแข็งตายหายหมดเกลี้ยงเลยนี่คือการรักษาที่1นะคะรักษาที่2ใช้ tree tree oil ต่อเนื่องที่เปลือกตาเนี่ย6สัปดาห์เช้าเย็นนะคะที่3กินยาฆ่าพยาธิเลยก็เป็นพวกเมโทรเท็กเซตไอเวอร์เมกตินต่อเนื่องเลยซึ่งปัจจุบันการรักษากินยาเนี่ยก็นิยมลดลงเพราะว่ามีผลข้างเคียงเบื่ออาหารเยอะแล้วก็แนวทางการรักษาที่4ใหม่ล่าสุดเลยก็คือยาตัวใหม่ที่ study proof แล้วว่าฆ่าไรขนตาได้จริงชื่อลอริทาเนอร์นะคะยังมีอยู่แค่ที่อเมริกาก็ผ่าน FDA แล้วเพิ่งผ่านเลยนะคะนี่ก็จะหยอดเพื่อฆ่าไรขนตาได้ก็หยอดต่อเนื่องแต่เห็นอาจารย์บอกว่าประมาณราคาขวด 6,000 นะคะก็ราคาค่อนข้างสูงก็จะเป็นการรักษาไรขนตาแต่ทางที่ดีเราป้องกันต่อมไขมันไม่ให้ตันหรือรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะมีไรขนตามาเยือนมาแบ่งตัวมาสร้างครอบครัวแบบนี้ก็จะรักษาง่ายกว่าค่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าไอ้ยาตัวใหม่นี่หยอดต่อเนื่องขวดละ 6,000 นี่มันต่อเนื่องนานแค่ไหนครับเนี่ยอันนี้ตัว dose frequency เนี่ยไม่มั่นใจนะคะอาจารย์แต่คิดว่าอยู่ในช่วง 6-10 สัปดาห์ถ้าจำไม่ผิดจากที่เคยอ่านก็อาจจะขวดเดียวหรือ2ขวดเป็นต้นค่ะก็ช่วง 6-10 สัปดาห์ไม่ใช่เมโทเท็กเซตใช่ปะเมโทดิราโตใช่ไหมครับตอนที่ยาตัวที่เป็นตัวหยอดเนี่ยเป็นลอริทาเนอร์เป็นยาตัวใหม่เลยค่ะคิดค้นขึ้นมาใหม่เพื่อฆ่าเจ้าตัวไรขนตาโดยเฉพาะเลยซึ่งตัวเนี้ยพอเราไปดูลึกๆจริงๆไปเซิร์ชหาจริงๆก็คือจริงๆแล้วเป็นยาทางสัตวแพทย์ที่เขาไว้จำกำจัดพวกเห็บพวกอะไรของสัตว์อ่าฮะนี่ก็คือเป็นการมาประยุกต์มาใช้ที่คนซึ่งเขาคงทำสตันดี้มาหลายเฟสแล้วว่าปลอดภัยต่อตาก็เลยผ่านการแอปพรูฟเข้ามาแล้วก็ผ่าน FDA ที่สหรัฐอเมริกาแล้วมาใช้หยอดแต่จริงๆเป็นยาทางสัตวแพทย์มาก่อนค่ะนี่ก่อนหน้านี้อาจารย์พูดถึงไอเวอร์เมกตินกับเมโทดไอเวอร์เมกตินคอมไบไอเวอร์เมกตินคอมไบกับเมโทนิดาโซอันนี้เป็นฟอร์มแบบรับประทานค่ะแต่ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมแล้วค่ะครับเราต้องรับประทานค่อนข้างนานแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ค่อนข้างเยอะก็ชิปเป็น IPL หรืออะไรจะง่ายกว่าค่ะนี้ยังใช้ด็อกซี่เมทด็อกซี่ไซคลีนแล้วก็อะไรนะอะซิโตอะซิโตยังใช้อยู่
ก็คือตัวไกด์ไลน์ของโรคต่อมไขมันเปลือกตาอุดตัน MGD เนี่ยก็สเต็ปถัดไปจาก IPL ก็คือเป็นการรับประทานยากลุ่มด็อกซี่ไซคลินอะซิโทไมซินอันนี้จะยังอยู่ในไกด์ไลน์ก็จะเลือกแตกต่างกันเช่นอะซิโทไมซินต้องระวังในคนสูงอายุที่มีเรื่องฮาร์ดคอนดักชันดีเฟกต์ได้ส่วนด็อกซี่ไซคลินก็อาจจะมีเบื่ออาหารคลื่นไส้อาการทางเดินอาหารได้ซึ่งกลุ่ม2กลุ่มเนี้ยก็จะต้องรับประทานเป็นเพาส์เป็นรอบๆช่วง 1-3 เดือนก็จะช่วยปรับสมดุลของโครงสร้างต่อมไขมันที่ตาอันนี้คือแบบรับประทานส่วนที่อาจารย์พินบอกว่าเป็นอะซิโทไมซินแบบหยอดแบบนี้ปัจจุบันในไทยออกไปแล้วนะคะก็ไม่ได้มีที่ใช้แล้วค่ะอาจารย์อาจารย์บอกว่าด็อกซี่ที่กินนี่อยู่ไกด์ไลน์นี่อยู่หลัง IPL อีกว่าเราต้องผ่าน IPL ก่อนพวกนี้ไม่ได้เป็นเริ่มต้นใช่ไหมจริงๆแล้วอยู่สเต็ปเดียวกันนะคะอาจารย์ถ้าอย่างในบางที่ที่ไม่มี IPL ก็อาจจะให้ด็อกซี่ก่อนอันนี้เหมาะสมแต่ถ้าที่ที่มี IPL จะปลอดภัยกว่าในแง่เห็นผลทันทีที่บริเวณที่เรายิงโดยตรงก็อาจจะเลือก IPL ก่อนแต่ในที่ที่ไม่มีเนี่ยก็ให้ด็อกซี่ไซคลินหรืออะซิโทไมซินก็ให้ได้ค่ะอยู่สเต็ปเดียวกันอาจารย์ลดการอักเสบพวกสเตียรอยหรือไซโคสปอรินอะไรเงี้ยได้ใช้ก็คือถ้าอักเสบเยอะๆสเตียรอยหรือไซสเตียรอยก็มีที่ใช้เป็นลำดับถัดไปส่วนไซโคสปอรินเนี่ยค่ะเป็นเรื่องต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันโดยตรงโดยที่ไม่ได้มีอินฟลามเมชันอาจจะไม่ได้ช่วยมากค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มทีเซลล์ก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่อาจจะช่วยในโรคตาแห้งอื่นๆเช่นตาอักเสบหรือเป็นตาแห้งกลุ่มน้ำตาสร้างได้น้อยมากกว่าหรือว่าเป็นกลุ่มแพ้ยาสตีเวนจอมสันเป็นต้นภูมิแพ้อะไรแบบนี้ค่ะไซโคสปอรินก็จะช่วยมากกว่าแต่ถ้าต่อมไขมันเพียวๆโดยที่ไม่ได้มีการสร้างน้ำลดลงไม่ได้ช่วยมากมันเปลือกตาอุดตันนี่สัมพันธ์กับไขมันในเลือดไหมครับในเปเปอร์ต่างๆนะคะอาจารย์ก็พบว่าไม่ได้เกี่ยวนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยหลายครั้งพอเรารักษาคนไข้ไปเรื่อยๆต่อเนื่องนานจนโครงสร้างที่ตาเนี่ยดีหมดแล้วแต่ว่าไขมันที่ได้ยังบีบออกมาเป็นสีเหลืองๆตลอดเลยต่อเนื่องจนดูแล IPL อะไรทุกอย่างปิ้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าไขมันออกมาเป็นเหลืองๆก็เลยให้คนไข้เนี่ยไปลองเจาะเลือดตรวจไขมันในเลือดดูปรากฏว่าเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะก็ให้เขาอ่ะไปรักษาไขมันในเลือดประมาณ6เดือนก็เริ่มดีขึ้นค่ะอาจารย์แต่ว่าเปเปอร์ที่พรูฟตรงนี้ยังไม่มีชัดเจนแต่ประสบการณ์ส่วนตัวเจอหนึ่งท่านที่ดีจากการให้ไปรักษาต่อมไขมันให้ไปรักษาไขมันในเลือดคู่ไปด้วยค่ะอาจารย์พวกไขมันนี่มันกินอะไรที่เกี่ยวกับแบบกินไม่ได้ส่วนรักษานะฮะพวกเช่นอาหารอะไรที่มันจะทำให้พวกนี้มันปรับตัวได้ดีไหมหรือไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวกันก็คือมีความพยายามที่จะคิดว่าเอ๊ะจะกินอะไรหรือไม่กินอะไรหรืออะไรยังไงที่มันจะทำให้ต่อมมันตันเพิ่มมันละลายเพิ่มมันเปิดเพิ่มเป็นต้นแบบเนี้ยก็มีหลายสตัดดี้เลยนะคะอย่างพวกที่มาแรงของเรื่องต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มโอเมก้า3ที่พบว่าจะช่วยให้อาการของโรคเนี่ยดีขึ้นได้จากเปเปอร์เล็กๆหลายๆเปเปอร์เนี่ยก็ไปในทางเดียวกันโอเมก้า3ช่วยแต่พอเอามารวมเป็นเปเปอร์ใหญ่ที่เรียกว่า Dream Study อันนี้เขาก็จะรีคูดคนไข้หลักหลายร้อยมาเพื่อดูว่าเอโอเมก้า3จะช่วยไหมเมื่อเทียบกับโอเลอิกแอซิดซึ่งเป็น Essential Fatty Acid เหมือนกันก็กินเทียบ2กลุ่มเลยมีคอนโทรลกรุ๊ปดูปรากฏว่าหลังให้รับประทานโอเมก้า3เทียบกับโอเลอิกแอซิดพบว่าสุดท้ายนะไม่ต่างนะคะเขาก็เลยสรุปว่าจริงๆแล้วโอเมก้า3ไม่ช่วยหรือเปล่าแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็แย้งว่าเพราะว่าโอเลอิกแอซิดก็เป็นเอสเซนเชียลฟาตตี้แอซิดเหมือนกันก็อาจจะช่วยทั้ง2กลุ่มก็เลยไม่ต่างนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยสตัดดี้ใหญ่บอกว่าโอเมก้า3อาจจะไม่ช่วยแต่เทรนด์ของหมอตาทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ยังเชื่อเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยังจ่ายให้คนไข้อยู่สำหรับโรคนี้นะคะนี่คืออันที่หนึ่งส่วนอันที่สองกินอะไรแล้วมันจะตันเพิ่มหรือเปล่านะคะก็คือพยายามหาหลายตัวเยอะไปหมดเลยจนไปตรวจเจอ positive อย่างนึงก็คือบอกว่าสัดส่วนของโอเมก้า6ที่มากกว่าโอเมก้า3มากๆเนี่ย
ันเนี้ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ต่อมไขมันตันเพิ่มก็คือพอศึกษาแต่ละตัว6เดียวๆเอ๊ะก็ไม่มีไม่ significant แต่พอสัดส่วน ratio 6ต่อ3ปรากฏว่าต่างนะคะโดยโอเมก้า6เนี่ยคืออะไรโอเมก้า3คืออะไรโอเมก้า6ก็จะเป็นพวกสัตว์เนื้อแดงต่างๆเนื้อวัวเนื้อหมูเป็นต้นพวกนี้คือเป็นโอเมก้า6นะคะส่วนโอเมก้า3ก็จะเป็นพวกปลาทะเลน้ำลึกพวกผักใบเขียวพวกเมล็ดสนต่างๆซึ่งเขาก็จะแนะนำให้สัดส่วนเนี่ยคุมให้โอเมก้า6ไม่มากกว่าโอเมก้า3จนเกินไปเพราะหากเรารับโอเมก้า6มากเกินไปก็จะทำให้ต่อมไขมันมีปัญหาได้นะคะรวมถึงอีกตัวนึงที่คนไข้อาจจะไม่ค่อยทราบก็คืออย่าง Evening Primrose Oil แบบเนี้ยก็จะเป็นส่วนประกอบของโอเมก้า6ค่อนข้างเยอะก็อาจจะต้องหยุดหรือเปล่าในคนไข้ที่เป็นต่อมไขมันอุดตันหนักๆก็อาจจะต้องชั่งน้ำหนักนะคะหรือว่าบางท่านที่โอเมก้า6ลืมจะพูดแต่ก็คือชั่งน้ำหนักระหว่างโอเมก้า6กับโอเมก้า3ไม่ให้สัดส่วนเนี่ยมันแตกต่างมากเกินอาจจะลดการรับประทานสัตว์เนื้อแดงเนื้อวัวเนื้อหมูแล้วก็เพิ่มสัดส่วนการรับประทานปลาทะเลน้ำลึกแล้วก็พวกผักใบเขียวเมล็ดสนเป็นต้นอ๋อแล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะคอนเซิร์นได้เช่นบางท่านเนี่ยรับประทานเป็นพวกน้ำมันแบบรวมเลยก็จะรวมทั้ง3 6 9แบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าจะมี6ตัวที่เราไม่ค่อยอยากให้มันเยอะด้วยนะคะถ้าจะรับประทานก็ต้องเป็นโอเมก้า3แบบเพียวเลยค่ะที่จะแนะนำค่ะอาจารย์อาจารย์คุยกันเรื่องของการรักษาตอนแรกๆเรื่องของประคบอุ่นนานเท่าไหร่ทำไปทำมา3อาทิตย์จากถึง3เดือนอะไรอย่างเงี้ยพอสมมติว่าทำเรียบร้อยแล้วมันก็เทียบไปกับไทม์การทุกอย่างเป็นปกติน้ำตาดูปกติสบายตาแล้วอันนี้คือจบแล้วแล้วก็มันจะหายขาดไหมครับหรือว่าจะต้องมีอะไรแบบพวกเมนเทนแนนซ์ไปเรื่อยๆไหมต้องทำต่อเนื่องหรือว่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วถ้าเกิดมันเป็นไมโครไบโอติกันก็คือคำแนะนำมาตรฐานทางการแพทย์นะคะอาจารย์ถ้าสมมติเราทำแล้ว3เดือนฉันหายแล้วเทียบเบสอัพไทม์เกิน5แล้วก็อาการก็ดีแบบเนี้ยเมนเทนแนนซ์ก็คือแนะนำทำอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเนื่องนะคะแต่ในทางปฏิบัติพอคนไข้หายเขาก็จะไม่ค่อยได้ทำนะคะแต่ว่าก็จะอยากเน้นย้ำว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือขอให้เตือนตัวเองให้กระพริบตาอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกครั้งที่นึกออกต้องกระพริบเลยเพราะว่านาทีนึงเราต้องกระพริบให้ได้20ครั้งแบบนี้เลยนะคะคือทุก3วินาทีเพราะว่าตัวการไม่กระพริบตาเนี่ยอาจจะเป็นต้นตอของการที่เกิดแล้วก็ทำได้ง่ายที่สุดนะคะส่วนจะบอกให้คนไข้ที่หายแล้วเป็นปกติไปประคบอุ่นสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยจะค่อนข้างยากยกเว้นในกลุ่มที่เคยเป็นหนักมากๆรักษานานหลายปีกว่าจะหายกลุ่มนี้ก็จะกลัวว่าจะกลับไปเป็นใหม่ก็จะตั้งใจดูแลเต็มที่เลยแต่กลุ่มที่เป็นนิดหน่อยแป๊บเดียวหายแล้วแบบนี้ก็อาจจะยากหน่อยอาจจะไม่ได้ดูแลต่อเนื่องมากค่ะคือหลักๆแล้วก็ควรจะทำต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์ไขมันที่ฝ่อไปแล้วเนี่ยมันหายไปเลยหรือว่ามันจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ครับเมื่อกี้เห็นอาจารย์บอกว่าอาจถ้าบางที IPL อาจจะช่วยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ IPL มันฝ่อไปแล้วมันฝ่อเลยหรือว่าไงครับค่ะก็คือถ้าในอดีตเนี่ยถ้าเราได้ยินในอดีตเขาก็จะบอกว่าฝ่อแล้วคือตายบ๊ายบายหายไปเลยไม่ต้องรักษาและจบแต่ว่าในทางปฏิบัติในปัจจุบันเนี่ยพบว่าการที่เราดูอินฟราเรดแล้วไม่เห็นต่อมอาจจะแปลว่า1ภูมิแพ้บวมเยอะบางทำให้เราเห็นไม่ชัดหรือเปล่าหรือ2เขาตีบชั่วคราวหรือ3เขาตายจริงนะคะถ้าสมมติว่าเป็นภูมิแพ้บางท่านรักษาภูมิแพ้ดูเยื่อบุตาบางลงเห็นชัดขึ้นต่อมก็เริ่มแสดงตัวออกมาอยู่ข้างใต้นั้นหรือ2ไม่ได้ตายแต่แค่ตีบชั่วคราวพอเราระบายไปเรื่อยๆอาจจะเปิดได้บ้างนะคะหรือ3ตายจริงและตายแบบดูยังไงก็คือแน่ๆแล้วว่าหายนะคะกลุ่มเนี้ยมีเปเปอร์ยุคใหม่ๆช่วงหลังๆก็ออกมามากขึ้นว่าการทำ IPL เนี่ยทำให้ต่อมที่มีตออยู่ยาวขึ้นมาเพิ่มได้นะคะนี่คือยาวขึ้นจากต่อมที่มีตอส่วนถ้าต่อมที่หายถอนรากถอนโคนหายตั้งแต่รูเปิดจนตลอดทั้งต่อมเนี่ยแบบนี้ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ถ้ายังมีตออยู่เนี่ยพบว่ายาวขึ้นมาได้อยู่
ค่ะอาจารย์ก็ยังมีหวังถามว่าต้อง IPL ไหมคือจากในเปเปอร์ที่มันยาวขึ้นเนี่ยอันนั้นเขา IPL แต่ว่าในทางปฏิบัติหากต่อมเรายังไม่ได้ตายแต่แค่ฝ่อไปตีบไปชั่วขณะเรารักษาพยายามเปิดเข้ามามากขึ้นก็มีโอกาสที่จะเปิดขึ้นมาได้ค่ะตัวน้ำตาเทียมที่จะใช้ร่วมกันกับกลุ่มGD เนี่ยครับมันมีspecific ไหมครับเฉพาะไหมว่าน้ำตาเทียมแบบนั้นแบบนี้น่าจะช่วยมากกว่าน้ำตาเทียมแบบนั้นแบบนี้หรือว่าอะไรก็ได้ที่หาได้ก็ใช้ไปเถอะก็โดยพื้นฐานเบื้องต้นเลยเราก็อาจจะเลือกน้ำตาเทียมตัวที่เราหาได้ก่อนนะคะแล้วก็ลองมาหยอดสมมติเราหยอดแล้วมันก็โอเคทำงานได้แบบนี้ก็คือโอเคใช้ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าพอหยอดไปละมันไม่เห็นดีขึ้นเลยมันยังเคืองยังหนืดยังฝืดยังแปลกๆเราอาจจะขาดไขมันอย่างรุนแรงเราอยากหาตัวที่เป็นไขมันเป็นส่วนประกอบอันนี้เราก็ต้องไปพลิกดูข้างฉลากก็จะเลือกตัวที่มีส่วนประกอบของกลีเซอรอลนะคะกลีเซอรอลก็คือเป็นตัวไขมันนะคะนี้หยอดไปก็จะช่วยซึ่งแบรนด์ในท้องตลาดก็มี 2-3 ยี่ห้อที่มีเป็นกลีเซอรอลอยู่ในส่วนประกอบอันนี้เราก็หยอดช่วยได้ก็คือมีส่วนประกอบของไขมันช่วยนะคะก็จะช่วยได้ในประมาณหนึ่งค่ะเอเวอร์ก็เราปรึกษาแพทย์ดูจ่ายยามีผู้ถามเมื่อกี้อาจารย์คุยถึงเรื่องโอเมก้า6ในร่างกายถ้าเกิดเราจะรู้ได้ไงครับว่าโอเมก้า6มันมากเราตรวจคอเลสเตอรอลบอกได้หรือเปล่าน่าจะต้องเป็นการตรวจแลบที่เฉพาะเลยเป็นงานวิจัยเลยเพราะว่าถ้าเราไปเจาะตรวจทั่วไปก็ยังไม่เคยเห็นนะคะอาจารย์หรือมีอาจารย์ท่านไหนเคยเห็นการตรวจโอเมก้าเลเวลอะไรอย่างเงี้ยคะแต่ว่าส่วนตัวไม่เคยตรวจในทางปฏิบัติค่ะอาจารย์ตาแห้งเนี่ยมีผู้ถามเป็นเจอเกรนซินโดรมบอกว่ารักษาใช้ลิดสปาแล้วกดต่อมไขมันก็แล้ว IPL เลเซอร์ใช้น้ำตาเทียมมีเจลวิดีซิกเต็มไปหมดเลยครับเพียงพอไหมครับเพราะว่ารักษามาระยะหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นรู้สึกดีขึ้นตรงไหนเลยก็คือคนไข้โรคชอกเกนเนี่ยก็คือเป็นอันดับหนึ่งเลยของตาแห้งที่มาคู่กันแน่นอนคือหมายความว่าคนชอกเกนเนี่ยเป็นโรคอะไรก็คือเป็นโรคที่มีภูมิคุ้มกันไปแอดแทกบริเวณการสร้างน้ำต่อมสร้างน้ำทั้งหลายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นต่อมน้ำลายต่อมในทางเดินอาหารต่อมน้ำตาคือถูกแอดแทกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มชอกเกนเนี่ยจะเป็นตาแห้งที่ไปทางขาน้ำตาสร้างได้น้อยเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าการสร้างน้ำตาเนี่ยถูกแอดแทกโดยภูมิคุ้มกันทำให้ไม่สามารถสร้างน้ำตาได้เพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยจะมุ่งไปใน2 ส่วนก็คือส่วนแรกรักษาโรคภูมิคุ้มกันโจเกรนให้เขาสงบไม่มาแอดแทกเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นการให้ยาอิมมูโนซัพเพรสแซนต์ต่างๆโดยหมอรูมาโตโรจิสที่จะจ่ายยาที่เป็นยากดภูมิหลายๆตัวที่จะช่วยเรื่องโรคโจเกรนอันนี้คือเป็นการรักษาให้โรคสงบภูมิคุ้มกันไม่แอดแทกส่วนที่ต่อมที่แอดแทกที่บาดเจ็บที่ถูกจัดการไปแล้วเขาก็เลยสร้างน้ำตาได้น้อยเพราะฉะนั้นการรักษาในขาเนี่ยก็คือจะเป็นการทำเทียร์คอนเซอร์เวชันหรือว่าการเก็บกักน้ำตาให้ได้ดีขึ้นก็คือการอุดท่อน้ำตานั่นเองหมายความว่าอะไรคนไข้บางคนจะงงว่าฉันตาแห้งอยู่แล้วจะมาอุดฉันทำไมแต่จริงๆแล้วอุดท่อน้ำตาเนี่ยหมายถึงสร้างเขื่อนให้น้ำตาเราเนี่ยไม่ระบายไหลลงคอแต่ว่าสร้างเขื่อนให้น้ำตาเราเนี่ยค้างอยู่ในตาได้นานขึ้นเก็บกักในตาได้นานขึ้นก่อนจะไหลลงคอกลุ่มที่เป็นน้ำตาสร้างได้น้อยเนี่ยก็จะเก็บกักน้ำตาก็จะช่วยให้เราสบายตามากขึ้นจากน้ำตาที่มี turn over rate ไหลออกเร็วขนาดเนี้ยก็จะไหลออกได้ช้าลงก็จะชุ่มชื้นมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องประเมินดีๆว่าหากโรคโจเกรนของเรามีตาอักเสบร่วมด้วยมีเซลล์มาแอดแทกอยู่มีแดงเคืองด้วยกลุ่มนี้ต้องรักษาการอักเสบให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะอุดท่อน้ำตาเพื่อไม่ให้สารอักเสบคั่งโดยการรักษาการอักเสบก็มีตั้งแต่หยอดสเตียรอยด์ใช้สเตียรอยด์ในช่วงที่แอคทีฟนะคะแล้วก็สวิชมาเป็นไซโคสปอรีนในช่วงที่การอักเสบเริ่มควบคุมได้ก็จะช่วยโดยตรงเลยถ้าเป็นกลุ่มโจเกรนรูมาตอยด์ SLE แบบนี้เป็นเซลล์มาแอทแทกตัวไซโคสปอรีนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้โดยตรงแล้วก็กระตุ้นทำให้มีการสร้างน้ำตาเพิ่มได้จากในเปเปอร์ถ้าเทียบว่าใช้ต่อเนื่อง6 เดือนแบบนี้น้ำตา
ค่าเชิร์เมอร์ก็จะเริ่มเพิ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นโจเกรนก็ต้องประเมินเรื่องตาอักเสบว่ามีไหมคุมโรคให้สงบในการรับประทานยากดภูมิแล้วก็เก็บกักน้ำตาให้ออกช้าลงเมื่อการอักเสบสงบแล้วค่ะแล้วเวลาตาแห้งเยอะๆนี่ยังมีอาการแพ้แสงโดยเฉพาะออกแดดเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรครับมันมีแผลที่กระจกตาหรือเปล่าครับก็คือเหมือนอย่างที่บอกเลยค่ะอาจารย์ว่าน้ำตาของเราเนี่ยมี3ชั้นเราจะต้องมีการปกป้อง3ชั้นเลยก็คือชั้นมูกชั้นน้ำชั้นไขมันเคลือบอันเนี้ยเราก็จะไม่แพ้แสงสบายปิ้งๆใช้ตาได้ปกติใสสบายตาแต่หากชั้นใดชั้นหนึ่งมีปัญหามันบางลงก็เหมือนผิวเราที่แห้งไม่ได้ทาโลชั่นผิวเราก็จะแสบเคืองหลุดลอกแพ้อากาศเย็นได้ง่ายเหมือนกันถ้าตาเราชั้นน้ำตาเราบาดเจ็บบางลงก็เหมือนผิวที่ไม่ได้ทาโลชั่นเป็นขุยได้ง่ายเช่นเราไปเจอลมโอ้ลมก็กระแทกมาที่กระจกตาอย่างรุนแรงเลยไปเจอฝุ่นไปเจออะไรนิดเดียวเข้าถึงกระจกตาได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่มีน้ำตา3ชั้นคอยป้องกันซึ่งที่กระจกตาเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเส้นประสาทอยู่หนาแน่นที่สุดในร่างกายเพราะฉะนั้นจะเซนซิทีฟมากที่สุดมีอะไรวืบนิดเดียวถ้าเราไม่มีน้ำตา3ชั้นคอยป้องกันเนี่ยเราก็จะแพ้แน่นอนแสบเคืองระคายเคืองสู้แสงไม่ได้อันนี้แปลว่าชั้นน้ำตาอาจจะปกป้องเราไม่ได้เต็มที่ค่ะก็แปลว่าเริ่มมีอาการตาแห้งนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแผลขนาดนั้นก็หยอดน้ำตาเทียมเอาไว้แต่บางคนปล่อยให้แห้งเยอะก็อาจจะมีแผลเล็กๆที่กระจกตาได้เหมือนกันนะตัว IPL ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเหมือน IPL หน้าไหมครับเราไปหาหมอตาหรือว่าไปหาหมอสกินครับก็คือตัว IPL ที่พูดเนี่ยมันคือ IPL ที่เป็นกลุ่มเดียวกับที่หน้าเลยนะคะจุดเริ่มต้นของ IPL มันมาที่ตาได้ยังไงบางคนอาจจะงงก็คือเริ่มแรกเนี่ย IPL เรายิงรักษาโรคพวกหลอดเลือดขอดหลอดเลือดผิดปกติต่างๆพอยิงปุ๊บหลอดเลือดแดงๆก็หายก็หดไปนะคะคุณหมอตอนสมัยโบราณเขาก็เอา IPL เนี่ยยิงหลอดเลือดขอดที่ขาก่อนแล้วก็หลอดเลือดขอดมันตีบมันสวยดีเนาะก็เลยขยับขึ้นมายิงที่โรคโรเซเชียโรคหน้าแดงที่หน้าเอ้ยคนโรคหน้าแดงโรเซเชียหายแดงทีนี้โรคโรเซเชียเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยมีหลอดเลือดหงิกงอทีแรงเจ็บบิ๊กเวสเซลเยอะมากเขาก็จะเป็นโรคต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันรุนแรงก็กระเถิบยิงโรเซเชียที่แก้มที่อะไรไปเรื่อยปรากฏว่าตรวจตาเอ๊ต่อมไขมันที่ตาหายเฉยเลยทำไมจากที่ตันเยอะๆตาอักเสบเยอะหายแดงเขาก็เลยเริ่มประยุกต์เอาเจ้าโรเซเชียเนี่ยมายิงที่ตาโดยปัจจุบันเนี่ยความยาวคลื่นได้มีการปรับไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นที่ตาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่อยู่600กว่าก็จะเหมาะกับโครงสร้างที่ตามากกว่าค่ะก็จริงๆถ้าเอาหัวที่ยิงที่หน้ามาที่ตาได้ไหมก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะคนละยาวความยาวคลื่นกันแล้วขนาดก็อาจจะใหญ่อาจจะอันตรายอาจจะเข้าตาได้ค่ะก็จะแนะนำให้ยิงเครื่องที่สามารถยิงตาได้ซึ่งมี3เครื่องในประเทศไทยจะปลอดภัยกว่าค่ะครับโรคที่พูดกันวันนี้นี่คำถามเยอะแยะไม่หวัดไม่ไหวนะครับเพราะว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะเจอบ่อยนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างพอสมควรมีวิวัฒนาการอะไรใหม่ๆมาเยอะแยะเลยตอนนี้ก็4 ทุ่มแล้วครับไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านอื่นๆเวลามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าผมคุยอยู่คนเดียวเลยนะนี่เพราะว่าเมื่อกี้ลิสต์คำถามมาเยอะเลยมีคนจะยกมือขึ้นมาคุณจินนี่เดี๋ยวคุณจินนี่เรามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญนะครับคุณจินครับเชิญพูดได้นะครับค่ะรบกวนถามอาจารย์ค่ะถ้าเป็นต้อหินสามารถประคบอุ่นนวดตาได้หรือไม่คะคุณจินเดี๋ยวให้อาจารย์หญิงช่วยตอบด้วยนะคะก็คือต้องถามกันว่าคุณจินมีทำผ่าตัดทางระบายน้ำมีอะไรที่เปราะบางที่ตาด้วยไหมคะหรือว่าต้อหินแบบหยอดยายังไม่เคยผ่าตัดอะไรเลยต้อหินหยอดยาค่ะ
ค่ะก็คืออาจารย์หญิงเคยพูดไปครั้งก่อนบอกว่าการที่เราหยอดยาต้อหินเนี่ยที่คราวนั้นเคยฟังก็คือโครงสร้างที่ตาเนี่ย6เดือนโครงสร้างก็จะมีการเปลี่ยนสภาพไปและแน่นอนว่าคนไข้ต้อหินทุกคนเมื่อหยอดยาเป็นนานๆต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันแน่นอนแบบนี้เราต้องยิ่งรีบดูแลเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเป็นหนักยิ่งดูแลยากนะคะซึ่งถ้าไม่ได้มีปัญหามีแผลมีไปผ่าทางระบายน้ำเปราะบางอะไรที่ตาแน่นอนว่าเราสามารถประคบอุ่นรีดรวดนวดรีดไขมันแล้วก็สครับได้นะคะซึ่งการทำของเราเนี่ยไม่ได้มีการกดลูกตาเลยแม้แต่น้อยนะคะก็คือเราจะเป็นการลงน้ำหนักที่เปลือกตาเท่านั้นนะคะแล้วเวลาเราทำข้างบนเราก็จะมองลงข้างล่างให้ลูกตาเรามองลงล่างนะคะเวลาเรารีดข้างล่างเราก็จะมองขึ้นข้างบนแบบนี้ก็จะไม่ได้มีอันตรายกับลูกตาเลยแต่ว่าต้องดูแลเปลือกตาเพิ่มเติมแต่ถ้าในคนไข้ต้อหินที่เพิ่งไปทาทำทางระบายน้ำมาเมื่อวานซื้ออะไรเงี้ยโอ้อันนี้อาจจะเสี่ยงมากอาจจะขอเว้นก่อนใช่ไหมคะอาจารย์หญิงให้อาจารย์หญิงช่วยแนะนำเพิ่มเติมค่ะค่ะถ้าสำหรับคุณจินนะคะรักษาโรคต้อหินด้วยการหยอดยายิ่งแนะนำว่าควรจะประคบอุ่นนวดแล้วก็ทำความสะอาดเปลือกตาค่ะอย่างที่อาจารย์สัตย์ศรีบอกนะคะส่วนถ้าเกิดเพิ่งรับการผ่าตัดก็ต้องด้วยความระมัดระวังนะคะแต่ก็ยังพอทำได้นะคะแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะโดยส่วนใหญ่คนไข้ต้อหินนะคะประมาณ 90% จะมีเรื่องต่อมไขมันอุดตันอยู่แล้วแล้วก็คนไข้อายุเกิน70ปี 90% ก็มีอาการกลุ่มนี้อยู่แล้วอะค่ะแต่ในบางคนที่จะมีบางคนนะคะที่เอ๊ะเหมือนกับหมอตรวจแล้วภาวะต่อมไขมันอุดตันน่าจะเยอะต่อมไขมันอักเสบน่าจะเยอะแต่ทำไมไม่มีอาการเพราะว่ากลุ่มนี้บางทีเป็นคนไข้เบาหวานนะคะการรับรู้พวกนี้อาจจะไม่ค่อยดีปลายประสาทที่กระจกตาไม่ค่อยดีถึงแม้จะมีอาการมากก็อาจจะไม่ค่อยเนี่ยก็ถึงแม้จะมีหมอตรวจพบว่าอาการน่าจะเป็นเยอะแต่คนไข้อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็มีเหมือนกันแต่ว่าแนะนำว่าอยากให้ทำความสะอาดเปลือกตาค่ะระยะยาวจะดีกับต่อมไขมันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์หมอสัตย์ศรีค่ะตัวสมมติว่าเราผ่าตัดต้อกระจกไปแล้วต้องเว้นไว้กี่สัปดาห์ครับถึงจะประคบอุ่นได้อีกครั้งก็คือถ้าคำแนะนำทั่วไปก็คือเมื่อแผลเราแข็งแรงและปลอดภัยไม่มีอันตรายนะคะซึ่งคุณหมอบางท่านก็บอก2สัปดาห์บางท่านก็ขอเว้นประมาณเดือนหนึ่งค่ะถ้าเรายังไม่มั่นใจก็แนะนำไปตรวจกับคุณหมอที่เราผ่าก่อนว่าเอ๊ะเราผ่าแผลใหญ่แผลเล็กมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าคุณหมอบอกว่าทำได้เนี่ยก็คือทำได้นี่ก็จะมั่นใจสูงสุดแต่โดยทั่วไปก็ประมาณเดือนนึงได้ค่ะขอบคุณครับคุณโบมีคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับตาแห้งนะฮะแต่เดี๋ยวเราขอตอบไปเลยแล้วกันนะครับคุณโบถามว่าเมื่อมีม่านตาอักเสบนะฮะมีม่านตาอักเสบมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ทราบสาเหตุได้รับการเวิร์กอัพเจาะเลือดเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่เจอสาเหตุใดๆทำอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นอีกอันนี้โดยส่วนตัวของผมคิดว่าก็น่าจะทำได้ลำบากครับเพราะว่าเราไม่ทราบเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะแต่โดยทั่วไปบางทีม่านตาอักเสบบางอย่างเราก็อาจจะเกิดขึ้นจากการมักจะเคยเห็นมันโดนกระตุ้นด้วยแบบว่าการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการใช้การใช้งานร่างกายเองเนี่ยครับหักโหมนะพักผ่อนไม่เพียงพอป่วยล้มป่วยไม่สบายง่ายๆอะไรเงี้ยก็อันออกกำลังกายครับก่อนให้เพียงพอก็น่าจะช่วยได้บ้างเกี่ยวกับพวกนี้นะฮะส่วนอื่นๆนี่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่พบสาเหตุนะก็ต้องคอยสังเกตอาการครับว่าถ้ามันเริ่มเป็นน้อยๆก็แปลกๆก็เริ่มไปหาคุณหมอให้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านอื่นมีข้อความเห็นเกี่ยวกับตรงนี้บ้างไหมครับถ้ายังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมมีขออีกนิดนึงครับคุณจิตทีใช่ไหมครับถามมาเรื่องของการรีดต่อมไขมันครับอาจารย์ศศิษย์ต้องระวังอะไรบ้างไหมครับที่จะรีดต่อมไขมันเองเนี่ยครับก็คือที่จะเจอบ่อยมากๆเลยก็คือคนไข้
ไม่ถนัดจะบอกว่าจะจิ้มตาหรือบางคนใช้โฟมย่อเข้าตาแสบเคืองตานะคะซึ่งถ้าคำแนะนำเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มั่นใจก็ทำความคุ้นเคยกับเปลือกตาก่อนด้วยการประคบอุ่นอย่างเดียวก่อนได้นะคะพอเราเริ่มมั่นใจแล้วดูมันทุกวันเล็งเพ่งมันจนแบบฉันโอเคและอันเนี้ยก็สามารถทำได้เลยไม่เป็นอันตรายแค่ระวังจิ้มตาหรือมีอะไรเข้าตาก็คือกิ้ง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 ไปที่เปลือกตาอันนี้ง่ายเลยถ้าใช้คอตตอนบัดก็หมุนหมุนหมุนไปที่เปลือกตาบนเปลือกตาล่างนะคะตลอดทั้งแนวเสร็จปุ๊บก็เอาคอตตอนบัดอันเดิมเนี่ยสครับขอบตาเป็นอันเสร็จแต่ก็แค่ระวังอย่างเดียวไม่ให้จิ้มตาไม่ให้โฟมอะไรเข้าตาเยอะแต่ก็จริงๆก็ค่อนข้างปลอดภัยค่ะตัดต้อกระจกมาเดือนนึงแล้วครับรู้สึกว่าตาแห้งมากๆเลยมีข้อแนะนำวิธีรักษาอย่างไรบ้างคะก็คือแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าหลังทำต้อกระจกเนี่ยเราจะพบว่าตาแห้งสูงพีคขึ้นมาที่เดย์ที่7วันที่7หลังทำถึงวันที่30อันนี้จะตาแห้งเยอะและหลังจากนั้นเนี่ยจะลดลงเข้าใกล้เบสไลน์นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าต้อกระแปลว่าตาแห้งเนี่ยจริงๆอ่ะเรามีมานานละก่อนทำต้อกระจกเนี่ยแหละแต่เราอาจจะไม่ทราบอาการไม่เด่นชัดไม่ได้รักษาพอหลังทำปุ๊บไปกระตุ้นให้โรคเขาที่เปราะบางอยู่แล้วแสดงอาการออกมาก็เลยเป็นหนักโดยเฉพาะวันที่7ถึง30เราจะยิ่งหนักเลยแบบเนี้ยก็เป็นโรคเดิมของเราที่มาแสดงหลังทำต้อกระจกเพราะเราไปตัดเส้นประสาทก็รับความรู้สึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นนะคะก็จะทำให้ทุกอย่างตื่นตัวแล้วก็เกิดความรู้สึกตาแห้งซึ่งการรักษาก็คือย้อนกลับไปเหมือนเดิมเลยว่าเอ๊ะเราเป็นตาแห้งจากอะไรเช่นน้ำตาสร้างได้น้อยหรือน้ำตาระเหยมากก็จะต้องรักษาตามกลุ่มเหล่านี้ไปต่อเนื่องยาวๆเลยนะคะถ้าเป็นอยู่เดิมแล้วไม่ได้รักษาแล้วมาแสดงการหลังผ่าอันนี้ก็ต้องรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือน6เดือนเป็นปีแล้วแต่ความรุนแรงเช่นน้ำตาสร้างได้น้อยบางคนเป็นจากโรคโจเกรนที่ท่านที่ถามเมื่อกี้รูมาตอย SLE กินยาแก้แพ้ไทรอยนู่นนี่นั่นก็รักษาตามกลุ่มนี้เติมน้ำตาเทียมช่วยแต่ถ้าเป็นกลุ่มต่อมไขมันอุดตันอยู่เดิมจากเคยใส่คอนแทคเลนส์ในอดีตทำใส่เครื่องสำอางใช้หน้าจอเยอะต่างๆแบบนี้ก็ต้องรักษาประคบอุ่นช่วยนะคะแล้วก็น้ำตาเทียมเนี่ยหยอดช่วยได้ทุกกลุ่มอยู่แล้วช่วยที่อาการตามอาการก็เสริมกันได้ค่ะก็ให้คุณหมอช่วยตรวจว่าเป็นแบบไหนแต่ก็ต้องรักษาแน่นอนเพราะว่าโอกาสที่จะหายเองเนี่ยจะยากอาจจะแค่ประวิงเวลาทนไปจนชินแต่ว่าถ้าจะให้หายก็ต้องรักษาตาแห้งนี้ก็มีหลายปัจจัยนะครับวันนี้เราพูดกันสโคปของเรื่องของต่อมไขมันเปลือกตาที่มันมีผลต่อเรื่องของตาแห้งนะครับก็ตาแห้งนี้เขาเป็นคุณหมอกระจกตาเลยเนาะที่ดูแลแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่จะต้องดูแลคนไข้กันมีผู้ถามเกี่ยวกับต้อกระจกนิดหน่อยนะครับเรื่องของการใช้สิทธิพื้นฐานในสิทธิข้าราชการว่าเราจะแก้สายตาเอียงนะฮะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคิดว่าน่าจะต้องมีนะครับเพราะว่าการแก้สายตาเอียงจากชานใช้เลนส์ไม่ได้รวมอยู่ในสิทธิพื้นฐานในค่าเลนส์นะครับส่วนไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์อะไรก็ตามนะครับไม่เฉพาะข้าราชการอย่างเดียวก็วันนี้ก็เวลาล่วงเลยมากเลยนะฮะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็เจอกันบ่อยๆนะครับใน Facebook ก็มีผู้ติดตามอยู่หลายท่านทีเดียววันนี้แรงในตัวคลับเฮาส์เองด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เฝ้าติดตามแล้วก็มีก่อนหน้านี้เรามีโฆษณาโปรยไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะว่าจะมีหัวข้อนี้ก่อนหน้านี้ก็มีท่านมาเขียนอยู่ในคำโปรยของเรานะครับว่าอย่าลบไลฟ์นะครับจะมาตามตอนนี้ไม่ว่างนะเดี๋ยวก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อความรู้ดีๆตรง